นะครับวันนี้ผมทัมมี่ฟรีไดเวอร์ไทยแลนด์นะครับพาทุกคนมาพบกับพี่น้องชาวน้ำชาวทะเลตัวจริงหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าชาวมอร์แกนนะครับผมจากหมู่เกาะสุรินทร์ตอนนี้ผมไม่ได้อยู่หมู่เกาะสุรินทร์นะครับผมอยู่ที่ท่าเรือกุละบุรีเป็นท่าเรือของอุทยานแห่งชาตินะครับที่จะพาทุกคนไปเที่ยวหมู่เกาะสุรินทร์นั่นเองตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาไปเที่ยวเกาะแต่ว่าพี่น้องของเรานะครับเอาเรือหางยาวข้ามน้ำข้ามทะเลจากเกาะมาเยี่ยมพวกเรามาให้พวกเราสัมภาษณ์วันนี้เราจะมารู้จักกับพวกเขากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออารีครับครับอารีกาทะเลครับผมชื่อกาตูนครับกาทะเลครับสวัสดีครับผมชื่อแมนแฟนครับกาทะเลครับอารีนะครับอารีกาทะเลอารีกาทะเลนี่เป็นกัปตันเรือกัปตันเรือที่มีประสบการณ์สูงมีวิชาเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็กาตูนจะเป็นกัปตันรุ่นใหม่คนต่อไปของพวกเราแล้วก็ My Friend นะครับเป็นนักบริการพานักท่องเที่ยวดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกต่างๆวันนี้เดี๋ยวเราจะมาให้พวกเขาเล่าเรื่องการเดินทางระหว่างเกาะสุรินทร์มาถึงฝั่งนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างทางผมมาจากเกาะสุรินทร์ระหว่างทางมาวันนี้ครับเดินที่กลางที่หินกองที่หินตัวน้ำครับก็เลยเคียงฝั่งครับก็เลยเอามีเรือคนหนึ่งมาช่วยครับแล้วก็ผมขอช่วยแม่ครับแม่ช่วยหน่อยครับโอเคครับเขาว่าช่วยได้ครับก็เลยเขาลากที่มาจากกุละบุรีครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือการเดินทางจากเกาะมาเนี่ยเดินทางมาได้ประมาณครึ่งทางจนถึงจุดที่เขาเรียกว่าหินโผน้ำใช่ครับหรือที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าลิชริลล็อกใช่ครับนะครับเกิดปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องหรือเครื่องพังนั่นเองครับก็มากัน3คนเรือหางยาว1ลำกลางทะเลเวิ้งว้างโชคดีไปเจอเรือประมงของชาวบ้านได้ข่าวว่าเขามาจากเกาะระที่อยู่ไม่ไกลจากกุละบุรีสักเท่าไหร่กำลังจะไปหาปลากันพอดีบังเอิญโชคดีไปเจอก็เลยขอให้เขานะครับช่วยลากมาให้ถึงฝั่งถึงที่นี่กันผมก็เลยขอบคุณแม่คุณพ่อมากมากเลยครับที่ช่วยผมขณะตอนนี้ครับวันนี้ครับมากครับครับก็จากการที่เรากำหนดแผนกันไว้ว่าเนี่ยจะขึ้นมาสัมภาษณ์ขึ้นมาประชุมอะไรกันเกิดปัญหาเรือขัดข้องตอนนี้ก็เลยมีกิจกรรมเสริมนั่นก็คือจะต้องซ่อมเรือต้องหาอะไรต้องประทังชีวิตกันระหว่างนี้กันนะครับยังไม่ได้กลับบ้านกันได้ง่ายกำหนดการว่าจะกลับบ้านกันวันพรุ่งนี้เช้าก็เลยต้องอยู่ติดกันตรงนี้กันไปอีก 2-3 วันจนกว่าเรือจะเสร็จนะครับการ์ตูนเป็นยังไงบ้างระหว่างทางวันนี้ระหว่างทางวันนี้ก็เครียดเยอะครับเรียกว่าไม่ถึงบนฝั่งแล้วการ์ตูนนะครับระหว่างทางก็มีความกังวลหลังจากเรือเสียว่าเราจะไปกันรอดไหมคลื่นลมน้ำทะเลจะพัดพาพวกเขาไปไหนก็ไม่รู้ถ้าไม่เจอชาวประมงคุณลุงคุณป้ามาช่วยนั่นก็ลำบากครับผม My friend ผมนะครับถ้าแบบไม่เจอเรือนี่เรานี่ลำบากแน่นะครับเก็บเงินนะครับข้าวแน่ทุกคนนะครับผมหลังจากที่ซ่อมเรือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะกลับบ้านไปดูแลครอบครัวกันเหมือนเดิมแล้วก็จนถึงเวลาที่หมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยเปิดให้บริการพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งก็จะมีพวกเขาเนี่ยแหละครับคอยที่จะพาทุกคนไปดำน้ำไปสำรวจเกาะไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวน้ำชาวทะเลตัวจริงที่อยู่ที่เกาะสุรินทร์กันนะครับผมแล้วก็ได้สนุกสนานกันแน่นอนเตรียมตัวกันไว้เลยใครที่ยังไม่เคยมาเกาะสุรินทร์ที่เกาะสุรินทร์นะครับมันจะสนุกมากเลยครับพี่สนุกแน่นอนครับดำน้ำกับพวกเราโดยมีผมทอมมี่ฟรีไดเวอร์ไทยแลนด์อารีกล้าทะเลกัปตันกล้าทะเลครับกาตูนกล้าทะเลมายเฟรนด์กล้าทะเลเตรียมพร้อมที่จะพาทุกคนไปสนุกสนานดำดิ่งดูปะการังไปสนุกสนานกับฝูงปลากันแน่นอนครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรเราจะกลับมาพูดคุยกันอีกในทริปหน้าขอบคุณมากครับผม